การส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับจากกัมพูชาในเรื่องของการที่บริษัทจากประเทศไทยนั้นจะเข้าไปขยายธุรกิจในกัมพูชาในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่เช่นนะครับปตท.ก็มีแผนในการขยายธุรกิจพลังงานในประเทศกัมพูชาหลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของการที่ทำธุรกิจ LNG นะฮะซึ่งเราตั้งใจจะเป็นศูนย์กลาง LNG ของภูมิภาคแล้วก็อยากจะขยายธุรกิจ LNG นั้นไปยังกัมพูชาเป็นสอดรับกับทิศทางที่เราได้พูดกันในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนใน2วันนี้ก็คือเรื่องของก็เรียกว่า small scale LNG นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สอดรับกับทิศทางของอาเซียนด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในการที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่เราจะขยายโอกาสนะครับในธุรกิจแก๊สเข้าไปในกัมพูชาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังขอให้ได้การสนับสนุนนะครับกับบริษัทไทยที่ประสงค์หรือสนใจจะเข้าไปทำธุรกิจพลังงานในประเทศกัมพูชานะครับก็เป็นการขอการสนับสนุนนะครับจากประเทศไทยนะฮะส่วนประเทศกัมพูชาเองนะครับก็ได้มีการนำเสนอนะครับอยากเห็นประเทศไทยให้ความสนใจที่จะเริ่มต้นเจรจาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับซึ่งทางเขมรได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับประเทศไทยนะฮะแล้วก็อยากเห็นการดำเนินการเรื่องนี้นะครับมีการดำเนินการต่อเนื่องจากในอดีตที่ทำมานะครับซึ่งเรื่องนี้ทางประเทศไทยก็รับข้อเสนอของประเทศกัมพูชานะครับก็จะกลับไปดูสิ่งที่ดำเนินการมาแล้วก็จะดูกันภายในก่อนว่าอะไรเป็นประเด็นหลักนะครับที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาในเรื่องนี้เพื่อได้ศึกษาภายในของเราเองแล้วนะครับว่าเรื่องนี้นั้นปัญหาอุปสรรคนั้นอยู่ในประเด็นไหนนะครับแล้วหากว่าเห็นว่าปัญหาอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมีแนวทางในการแก้ไขก็จะนำไปสู่การหารือร่วมกันในอนาคต